อนนี้เราก็ถึงทางขึ้นแล้วนะคะตอนนี้อีปานหลับค่ะตอนนี้อีปานหลับอยู่หลังรถค่ะนี่ตายแล้วหลอนตื่นสายแหมมันหลับอีกค่ะในรถแป๊บเดียวสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งค่ะรอชมอีปานภาค2ต่อไปเอ้าขึ้นมาค่ะนี่คือทางแยกที่เลี้ยวขึ้นไปฮับเบิร์กนะคะกระนู้นทางฮับเบิร์กค่ะสักค่ะคนเมียงกำลังหลั่งลงแล้วค่ะคนเมียงหลั่งลงภาษาอาการก็บอกว่าคนในเมืองกรุงค่ะกำลังลงเขาแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมและตอนนี้ก็เวลา10:30จากเขาขอมานะคะเดินทางมาครึ่งชั่วโมงก็ตอนนี้ก็มาระหว่างกลางทางจากระหว่างลมสักและบูฮาเบิร์กค่ะแล้วก็จะมีคนเมืองนะคะเข้ามาจอดซื้อของซื้ออะไรกันก่อนกลับเข้ากรุงเทพกันนะคะข้างบ้านแต่ข้างบนเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะจะดูต่อไปค่ะคนเพียงกำลังหลั่งลงแล้วค่ะหลั่งลงจากเขาแล้วค่ะอันนี้แหละค่ะเรากำลังเตะเมฆแล้วนะคะสักครู่ค่ะสักครู่เราคงน่าจะเป็นหมอกมันจะมืดแล้วค่ะตอนนี้อากาศเย็นๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ26องศาค่ะโอ้เต็มเลยเอ้ยอีปานเป็นไรเนาะตื่นหรือยังเนาะอีปานเอาดูอีปานอีกทีนึงโอ้หล่อนยังหลบอยู่ค่ะเป็นแมงมุมหน้านะคะแมงมุมหน้าภาษากลางเขาเรียกกันนึงก็คือแมลงแมลงสาบลอยน้ำอะค่ะแมลงสาบอยู่ในน้ำประมาณนะคะแมงมุมหน้าค่ะแต่เอามากินได้นะคะแต่ไม่เหม็นสาบกินได้ค่ะคนท่าคนแก่แถวนี้เขาชอบมากนี่คือน้ำเพียงดินค่ะน้ำเขาจะไหลผ่านหมู่บ้านเขาตลอดค่ะตรงนี้ดอกอิงโขกค่ะดอกอิงโขกภาษากลางเขาเรียกว่าดอกไมโครโฟนดอกคอร์โคงนะคะตอนนี้ก็ถนนเริ่มมืดแล้วนะครับจากผ่านจากหมู่บ้านน้ำเพียงดินตอนนี้ก็เริ่มมีหมอกมีรถอะไรมาก็ต้องให้ระมัดระวังกันด้วยในการขับขี่ที่เราจะไปดูชมวิวกันนะครับเหลืออีกประมาณ6กิโลเมตรนะคะถึงภูเขาเบิกตอนนี้พวกเราก็ค่อยๆไปกันไม่ต้องรีบมากไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้อากาศก็น่าจะอยู่ประมาณสัก25องศาแล้วล่ะของเวลา10:36ค่ะจากจุดเมื่อกี้6นาทีนะฮะนี่ค่ะจะมืดมากเราต้องเปิดไฟถ้าชำนาญผ่านมากนะคะเขาจะขับขึ้นมาบ่อยตอนที่เคยหลบสักขึ้นมาเขาก็จะมาด้วยขับรถเทพจันทร์นะคะต้องขอบคุณเขาค่ะเมงาไซค่ะเมงาไซก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นกลุ่มเป็นกวนแปลว่าอะไรกวนเหมือนกวนก๊อฟอะค่ะตอนนี้เราก็จะผ่านหมอกมาแล้วนะคะผ่านหมอกมาแล้วตอนข้างบนก็จะเป็นแบบสว่างโล่งแล้วก็ขับรถสบายๆได้การปลูกข้าวบนเขาเขาจะใช้ในเม็ดแล้วก็ใช้แบบตำป๊อกป๊อกป๊อกนั่นนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ชั้นบรรยากาศอีกชั้นบรรยากาศหนึ่งละเราผ่านหมอกมาเรียบร้อยทีนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลหมอกยังจะอยู่รออีปานอยู่หรือเปล่านะคะต้องรอลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงบางคนเขาจะเอารถบ้านมาเองนะคะรถบ้านมาพักมาอะไรเองเราก็มีจัดสถานที่ให้เจ้าของที่เขาก็คงจะเก็บก็คงอาจจะไม่แพงมากเกินไปนะคะตอนนี้บรรยากาศก็มีแดดอยู่แต่ว่าก็เย็นเป็นธรรมชาติดีนะคะ